มาติดตามข่าวนี้กันหน่อยนะคะเป็น3สาวฮีโร่ค่ะเธอทั้ง3คนนั่งเฝ้าโจร3วันค่ะซึ่งเป็นโจรที่เข้ามาขโมยชุดชั้นในนะคะปรากฏว่าวันที่3ช่วงเวลาตี3ค่ะโจรมาจริงๆเธอก็ช่วยกันจับแล้วก็เรียกเจ้าที่ตำรวจมาจับไว้ได้ทันค่ะเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดที่บ้านพักสายรุ้งคุ้มโรงฆ่าสัตว์จังหวัดอุดรธานีจับภาพคนร้ายเป็นชายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าหอพักก่อนที่จะขโมยชุดชั้นในก็ทำให้นางสาวธิดาพรอายุ19ปีพร้อมด้วยกับเพื่อนอีก3คนนะคะวิ่งออกไปล้อมจับชายคนดังกล่าวไว้ได้คนนี้เขาชื่อนายณฤเบศอายุ31ปีค่ะก็มีของกลางด้วยเป็นกระเป๋าเป้สีดำแล้วก็รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ที่ใช้ก่อเหตุภาพนี้นางสาวธิดาพรเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเธอแล้วก็เพื่อนนั่งเฝ้าคนร้ายที่จะเข้ามาขโมยชุดชั้นในถึง3วัน3คืนเรียกว่าไม่ลดละทีเดียวนะคะเพราะว่าคนร้ายเนี่ยเคยเข้ามาขโมยที่บ้านแห่งนี้ไปแล้วถึง3ครั้ง3คราครับกระทั่งตี3เห็นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดและกำลังจะเดินเข้ามาบริเวณเครื่องซักผ้าอีกเธอก็เลยมั่นใจว่าคนนี้แหละคนร้ายแน่นอนที่ขโมยชุดชั้นในไปนะคะก็เลยวิ่งออกไปแต่พอคนร้ายเห็นค่ะก็พยายามที่จะวิ่งหนีแล้วก็ตรงไปที่รถมอเตอร์ไซค์นะคะเธอแล้วก็เพื่อนก็ไปวิ่งล้อมหน้าล็อกคอหลังจากนั้นก็เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคุมตัวไว้ได้ทันค่ะมันหลายเทือแล้วไหมคะมันว่าเทือเดียวจอบไม่หลายมือเลยอ่ะเก่งในหอบเบิดตะก้าเลยเดี๋ยวถามเบิ้งเลยค่ะกล้องวงจรเดี๋ยวหูค่ะหลายเทือแล้วจับคนบริสุทธิ์ซื้อแมนบริยังออกไปเขาไปธรรมดาคือจังคนปกติได้ค่ะเนี่ยใส่เนี่ยขวาจ้องบอกว่าตรงแลนปุบตัวออกมาโดดออกหลังบ้านขันมีความผิดยังดูที่ยังหลังบ้านคือออกทางเก่านี่แหละเธอบอกว่ามั่นใจเลยต้องเป็นคนนี้พฤติกรรมมันน่าสงสัยอะมองซ้ายมองขวาแล้วเข้าตรงมาที่เครื่องซักผ้าทำไมทีนี้จากการสอบถามนายณฤเบศค่ะเขาก็รับสารภาพบอกว่าตะเวนขโมยชุดชั้นในจริงอ้างว่ามีคนสั่งให้ทำแต่ว่าไม่บอกชื่อนะคะพออ้างแบบนี้ถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อไหมตำรวจบอกไม่เชื่อแน่นอนไม่ปักใจเชื่อล่าสุดก็มีการนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านดุงแจ้งข้อหาบุกรุกเคหสถานในเวลาวิกาลเอาเป็นว่าต้องชื่นชม3สาวฮีโร่นะ3วันกับอีก3คืนแล้วมาตอนตี3ด้วยนะใช่มาตอนตี3อ่ะโอ้โหนั่งเฝ้าคืนที่3นี่อดหลับอดนอนจริงๆนะครับแต่เอาละสุดท้ายจับกลุ่มได้นะครับและที่บอกว่ามีคนสั่งมาเนี่ยไม่เสียงสั่งแว่วๆในหูนะเขาบอกมามีผู้หญิงคนนึงสั่งให้เขามาขโมยอ้างว่าอย่างนั้นตำรวจไม่เชื่อนะครับ